คลิปนี้จะเป็นแรนดอมนะคะสำหรับคนที่เข้ามาเจอเนาะส่องความรู้สึกเขายามแอบเผือกเรื่องของคุณเป็นยังไงบ้างกริ๊งกริ๊งกริ๊งมาดูกันค่ะแอบมองแต่ก็กลัวกลัวก็กล้านะคะอาจจะแบบนะคะเมียงเมียงมองมองกินเผือกกินมันนะคะนั่นแหละผ่านเรื่องราวของคุณผ่านโซเชียลมีเดียแล้วก็แบบอยากจะเข้ามานะอยากจะอาศัยความกล้าเข้ามาแต่ไม่รู้อะไรมันติดขากล้าก็กล้าไม่สุดนะคะกลัวคุณแบบจัดเต็ม A4 แล้วหงายเงือบหรือเปล่าคือตอนทำแบบตอนแบบอาจจะเคยมีโหมดไม่น่ารักไงนะคะรอจังหวะเวลาไม่กล้าบุ่มบามเธอเลิกทะเลาะเข้ามากลัวคุณด้วยแหละแต่ก็อาจจะแบบว่ากำลังคิดหาวิธีนะคะในการที่จะเข้ามาในรูปแบบดีไหนดีนะที่จะมาสร้างคอนเน็กชันหรือหาเรื่องหาบทสนทนาอะไรดีนะที่จะเข้ามาหาคุณอีกในหนึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าตอนเนี้ยนะคะคุณน่ะไปแอบแบบสรรสร้างความสัมพันธ์กับใครยังไงบ้างแล้วหรือเปล่ากรณีที่แบบว่าได้แต่แอบเผือกกันอยู่ที่ไกลๆแล้วห่างกันไปแล้วหรือแบบว่าเป็นคนเก่าไปแล้วอะค่ะเนาะเขาเหมือนเขาต้องอาศัยความกล้ามากเลยอะค่ะในการที่จะเข้าหาคุณนั่นไงคือความรู้สึกเขายามที่เผือกเรื่องคุณเนี่ยนะคะเขาอยากที่จะมาขอโทษคุณนะโอเคเป็นทั้งคน energy โบราณโบราณคล้ำครึนะคะหรืออาจจะเป็น energy ปัจจุบันก็ได้ที่เคยมีโหมดไม่น่ารักเนี่ยเนาะก็อยากจะมาขอโทษขอโอกาสคุณจะให้อภัยเขาได้ไหมนะคะอันนี้มันเป็นภาษาฝรั่งเศสเนาะนะคะปักดองเนเออพองนะคะเนี่ยFrench ก็มาแปลว่า forgiving and learning นะคะสองความรู้สึกเขายามแอบเผือกเรื่องคุณพยายามทำจิตทำใจให้ร่มสงบก่อนเพื่ออะไรอ่ะตอนนี้คุณฮอตเหรอฮอตคุณดูสวยคุณน่ารักคุณดูเซ็กซี่เอาหยวนวะหรือบางคนก็ดูหล่อดูดีขึ้นจนดูเหมือนอาจจะมีใครเข้ามาพยายามแบบทำใจให้ร่มๆสงบไม่กรุนนะคะหรือไม่งั้นอีกในหนึ่งก็คือแบบพยายามแบบรวบรวมความกล้าค่ะพลังกำลังภายในขึ้นมาค่ะก่อนที่จะกล้าเข้ามาหาคุณก็เป็นได้นะฮะอยากจะฟื้นคืนชีพให้ความสัมพันธ์เนี่ยกลับมาสดใหม่อีกครั้งด้วยแหละส่องความรู้สึกเขายามเผือกเรื่องคุณเป็นจังไดส่องจริงเพราะมองจริงมองแล้วก็แบบจี๊ดที่ใจไม่รู้คุณอาจจะดูดีขึ้นด้วยจนเขารู้สึกว่ามันคุณไม่ค่อยจะไปอะไรกับเขาเลยอะเห็นคุณสบายดีเห็นคุณมีความสุขก็สุขไหมก็สุขด้วยค่ะแต่บอกเฮ้ยจะไม่สนฉันจริงๆหรอเฮ้ยไม่คิดเลยหรอว่าฉันจะเป็นยังไงไม่ถามไทยฉันเลยหรอบางคนเนี่ยคุณอาจจะไม่ได้แบบอยากจะไปถามอะไรเขาเราด้วยเนี่ยเคยถามมาเยอะแล้วเขาไม่ตอบก็ปล่อยโหลดปล่อยไปเลยนะคะทีนี้เขาอาจจะรู้สึกว่าคุณไม่คิดจะถามไทยหรอยิ่งส่องยิ่งจะคุณก็แบบขับเคลื่อนชีวิตทำนู่นทำนี่ยิ่งบางคนยิ่งขยันโพสต์ด้วยอะนะคะบางคนแบบขยันโพสต์นู่นนี่นั่นนางก็ส่องก็จึ๊กจี๊ดใจอีกในหนึ่งเขาอาจจะเคยทำให้คุณจี๊ดมาก่อนก็ได้ค่ะแล้วก็รู้แหละนะคะส่องความรู้สึกค่ะยามเผือกเรื่องคุณมองนิ่งดูจังหวะเวลานะคะแอบมองแบบมองแบบวางม่านเหมือนกันนะแต่แบบมีการหวงอยู่ที่ไกลๆค่ะนะคะกำลังหาทางว่าจะเข้ามายังไงแบบไม่เสียฟอร์มอีกในเนี่ยค่ะก่อนหน้านี้เขาอาจจะแบบเหมือนอะไรก็ไม่รู้ในความสัมพันธ์เหมือนคนแบบเหมือนยังแบบไม่เป็นผู้ใหญ่เพียงพออะไรอย่างเงี้ยทำแบบอะไรแบบเหมือน
เหมือนไม่จริงจังเล่นๆแต่ตอนนี้เขารู้สึกว่าเขาควรจะต้องเข้ามาทำอะไรอย่างจริงจังสักทีได้แล้วในความสัมพันธ์นี้นะคะอันนี้อาจจะมีการประเมินมองสถานการณ์อยู่ด้วยนะคะว่าจะไปทิศทางไหนดีคุณเองก็อาจจะดูนิ่งขึ้นด้วยนะนิ่งขึ้นเติบโตขึ้นคุณอาจจะเคยแบบงองแงงองแงงกับเขาอยู่เหมือนกันค่ะแต่ก่อนสำหรับบางคนเนาะตอนนี้คุณอาจจะดูแบบไม่ได้มีหมดงองแงงองแงงคุณดูโตขึ้นมาทำให้เขายิ่งรู้สึกแบบเขามองคุณแบบพิจารณาดูนะคะวิเคราะห์ดูว่าสถานการณ์นี้เขาควรจะเข้ามาหรือทำยังไงดีนะคะอยากจะให้อะไรก็ตามแต่เวียงให้คุณกับเขาอะค่ะมาเจอกันอีกครั้งเนาะนะคะเขารู้สึกว่าเรื่องของคุณกับเขาเนี่ยอาจจะเป็นเดสตินีหรือโชคชะตาที่กำหนดให้มาเจอกันและแอบเชื่อว่าอะไรที่เวียงให้คุณกับเขามาเจอกันมันต้องเวียงให้เราสองคนมาเจอกันอีกสินะคะอ๋อแต่อีกในหนึ่งเขาอาจจะรู้สึกว่าตอนนี้คุณขับเคลื่อนชีวิตที่ทางไหนแล้วนะแล้วดูดีจังเลยคุณอาจจะขับเคลื่อนชีวิตแบบว่าดูสวยดูสดใสดูงดงามบางคนเนาะอาจจะเคยมีประสบการณ์ร่วมกันเกี่ยวกับชิงช้าสวรรค์นะคะอย่างเช่นสถานที่เคยไปเดทอะไรเงี้ยนะคะอาจจะคิดถึงช่วงเวลานั้นด้วยก็เป็นได้นะคะหรือมันมีการหมุนอาจจะอยากให้เรื่องของคุณนะคะได้กลับมาหมุนนะคะถ้าหากย้อนเวลาไปได้เขาจะไม่ทำอย่างนี้หรืออย่าให้กลับมาเวียนมาบรรจบนะคะพบเจอกันอีกสักครั้งไม่รู้ใครผ่านวันเกิดมาใครกำลังจะใกล้ถึงวันเกิดหรือไม่ต้องเป็นวันเกิดก็ได้ค่ะวันเทศกาลพิเศษต่างๆนานาเนี่ยเขาอาจจะบางคนเนาะเขาอาจจะไม่เคยได้ทำอะไรดีๆให้คุณเลยในช่วงเทศกาลพิเศษอาจจะมีคุณนั่นแหละที่ทำให้หรือว่าคุณนี่คอยถามเขาตลอดนะคะคนที่คุณที่เคยบอกเขาตลอด Happy Birthday นู่นนี่นั่นแล้วคุณเขาจะคิดว่าครั้งนี้คุณจะบอกเขาไหมหรืออีกในหนึ่งอาจจะเป็นวันของคุณก็ได้ค่ะที่เพิ่งที่กำลังจะมาหรือผ่านไปแล้วแล้วเขารู้สึกว่าคิดถึงช่วงเวลานั้นบางคนถ้าเขาไม่เคยทำให้คุณอ่ะเขารู้สึกว่าทำไมเขาไม่เคยทำให้อะไรดีๆให้คุณเลยนะคะแล้วอยากจะได้รับโอกาสที่ทำอะไรดีๆให้กับคุณเนาะนะคะบางคนอาจจะอยากเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่อีกครั้งเลยนะในความสัมพันธ์นะคะถ้าเป็นคนเก่าปาร์ตี้ชุดวันเกิดได้ไหมฉลองปาร์ตี้ชุดวันเกิดมันใช่ไหมบางเคสนะคะเขาอยากมาสดสายตาคุณนะคะเวลามองตาคุณเนี่ยนะตาของคุณอาจจะส่งเปล่งประกายวิ่ง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 นะคะแล้วเวลาที่เขามาเผื่อเรื่องคุณเนี่ยเขารู้สึกคุณดูแบบเปล่งประกายโดดเด่นเจิดจรัสดูดีขึ้นจริงๆนะนะคะเลยแบบอยากจะมาใกล้อยากจะได้ใช้เวลาเดินในยามค่ำคืนในการจูงมือกันอะไรประมาณเนี้ยบางคนอาจจะผมยาวหรือไม่ยาวก็ได้ค่ะคุณหรือเขาอาจจะผมดำก็ได้หรือใดๆก็แล้วแต่นะคะไม่ว่าผมดำผมยาวผมทำสีหรือไม่ทำสีเขาอยากจะมาเห็นหน้าคุณใกล้ๆบางคนอาจจะเจอกันตอนผมสั้นตอนนี้คุณผมยาวไปถึงไหนละนะคะผมสีเข้มสีอ่อนหรืออะไรก็ตามแต่หรืออยากจะมาลูบผมสัมผัสผมคุณนะคะบางคนเขาอาจจะอยากมาเห็นริมฝีปากคุณใกล้ๆเนาะปากก็สวยได้เห็นปะนะคะเขาอาจจะเวลาเผือกเรื่องคุณเนี่ยนะถ้าไม่ได้เจอกันนานเขาอาจจะรู้สึกว่าคุณผิวผิวแอบคล้ำขึ้นหรือเปล่านะอะไรเงี้ยโดนแดดเยอะใช่ไหมบางคนได้อยู่ไกลกันมีฟิลที่อยากจะมาชวนคุณลงน้ำทะเลหรืออาบดงอาบแดดข้ามน้ำข้ามทะเลมาหากันเนี่ยเขาอยากจะสื่อสารกับคุณนะในบรรยากาศที่ผ่อนคลายสบายใจนะคะหรืออีกในหนึ่งเวลาที่เผื่อเรื่องคุณเขาก็รู้สึกแบบมันก็มีด้านที่เขารู้สึกดูแล้วมันเย็นใจสบายใจเหมือนกันนะคะอยากจะบอกอะไร I don't care what others may say about us. I'm sure our days will come at the divine time. ความสัมพันธ์นี้ป้าข้างบ้านทำงานเขาบอกเขาไม่แคร์เรื่องคนอื่นหรอกค่ะไม่แคร์เรื่องใครจะพูดยังไงเขาเชื่อว่าถึงเวลาที่ใช่มันก็จะใช่เองนะคะแต่ก่อนแคร์ตอนนี้เลิกแคร์ละ Really miss your voice. คิดถึงเสียงเธอมาบางคนก็ไม่ได้ฟังเสียงได้ยินเสียงกันนานแล้วปะ
นะคะ You are mine เธอเป็นของฉัน ใช่ปะ